น้องไม่รู้ไปไหนเลยซื้อมาช้อนไป400เป็นแบบซอฟอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบใช้ตักอาหารเด็กช้อนซิลิโคนราคา100 บาทเป็นซิลิโคนทั้งอันเลยซิลิโคนทั้งอันเลยกันเลยทั้งอันเลยเว้ยน้องบอกอยากได้ชามว่าจะซื้อชามแต่ฉันอยากให้เพราะว่ามันน่ารักกว่านี่คือที่ใส่อาหารเด็กเช็ดของห้าอันนี้ถูกอันนี้60 บาทก็ไม่ถูกหรอกฉันจะไม่คุกของพวกนี้ไงเนี่ยจะเป็นแบบว่าเข้าไมโครเวฟได้อันเนี้ยชอบจับมาสะดุดอะไรอย่างเงี้ยร้อยหนึ่งก็60อันนี้ซื้อไม่ใช่เองอยากสักผ้า200 มิลลิลิตรเท่าไหร่รู้ปะ262 บาทเคยซื้อมาทั้งแบบเป็นซองแล้วดีมากเลยไปยังไม่ซื้อเยอะแล้วตัดมือเองไงฟรีเพิ่มปริมาณฉันมีของใช้ที่ห้างมาให้ดูเยอะแยะเลยฟรีเพิ่มเพิ่ม300 มิลลิลิตรอ่ะดิ260เท่าไหร่นะ262.25 บาทฉันไม่ชอบแบบพวกนี้มันกลิ่นมันเยอะค่ะไม่ฉันไม่ชอบเลยไม่ค่อยสะอาดใจไม่ชอบหอมมากยาเด็กสงสัยครั้งหน้าต้องซื้อตลอดหอมมากเป็นอะไรที่แบบใช่อ่ะใหญ่มากมิลลิลิตรแน่นมากอ่ะเดินซื้อมาน้องบ่นเองไปดูถ่ายรูปมาให้แน่นมากใครอยากดูบ้างใครอยากดูบ้างรูปแน่นมากของใช้เด็กที่ไปเดินมาที่แบบว่าที่เราจะซื้อถ้าเราซื้อเราแนะนำให้ซื้อตามเราจะดีกว่าแต่ที่เราพูดเพราะว่าเผื่อว่าใครอยากเห็นนะที่เรามีตังเราจะซื้อแบบนั้นเนี่ยเราก็เลยถ่ายมาก็อาจจะเรียนยิ่งกว่านี้มีคาชีสมีอะไรอย่างนี้นะมีเปย์กว่าอย่างนี้นะซื้อให้น้องมากกว่าจริงจริงของใช้ก็ซื้อเองได้ไงมีแบบกว่ายโยกอะไรอย่างนี้ดีอ่ะ ฉันไม่ชอบแบบว่าพอคุณไปดูราคาแล้วฉันจะแบบว่าทำเป็นดูอะไรอย่างเงี้ยเปล่านะเคยทำหรอไม่ฉันแค่มองไม่เห็นแต่ฉันอยากได้ไงฉันก็ดึงเอาดูราคาดูแพงๆก็ดึงถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยนี้ถ้าแพงก็จะดูว่ามันดียังไงวะอะไรเงี้ยก็ไม่เชิงว่าดูแต่แค่อุ้ยแพงก็ยังไม่ดูแต่ถ้าเป็นราคาแบบว่า2,000อะไรเงี้ยก็จะจับไว้มันเป็นเงี้ยมันก็โอเคพอใช้ได้ไม่นานเก็บคือถ้าพวกหมื่นเนี้ยน่าจะแบบว่าประมาณว่าเขาจะเอาไว้เลี้ยงแบบอะไรอย่างนี้ได้คืออาจจะให้น้องให้ญาติพี่น้องได้อะไรเงี้ยคือต้องค่อนข้างมีเงินเลยแต่ก็แล้วแต่ความชอบอะอย่างฉันแต่งบ้านเดอะซิมใช่ปะถ้าฉันมีเงิน10,000ฉันแต่งบ้านสัก8,000ฉันเหลือเงิน2,000ไปกินมันก็ไม่ใช่ไงมันก็เงิน2,000ไปกินมันก็ต้องหาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ลำบากแต่ถ้าฉันใช้น้อยไงใช้เงินหลัก 100หาได้ก็หลัก 100หาได้ก็หลัก 100ก็ได้รับก็ได้เลยแล้วได้รับก็หลัก 100นี่นี่ฉันจะบอกช้อนซิลิโคนแบบนี้ก็มียังฉันไปดูมาแล้วของทางกากมากไม่ของใช้เด็กนะในเว็บเลยพอแต่ไอที่ไก่มีเสียงอะไรคุณไม่อะคุณไม่เอาเป็นคนรุ่นใหม่เราเป็นคนรุ่นโบราณมากนะประมาณว่าเชื่อเรื่องแม่ซื้ออะพอโดนพุ่งเนี่ยว่ามีคนคอยดูแลอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเหมือนเราโดนแกล้งมากกว่าเลยไม่ได้สนใจ